بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราพบกับรายการอัลฮัมทอล์กนะฮะเป็น EP 1นะ EP แรกเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่อยากจะฝากกับพี่น้องผู้ชมทางบ้านนะครับให้ติดตามจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับก็ในของอัลฮัมทอล์กเนี่ยพี่น้องจะได้พบกับบรรดาหลากหลายคณาจารย์นะครับที่เราจะเชิญมาพูดคุยพร้อมให้ความรู้วิชาการแบบสบายๆนะครับEP นี้นะครับเป็น EP ที่1เป็นตอนที่1ตอนแรกนะครับก็พี่น้องจะได้พบกับคณาจารย์ที่อยู่ข้างๆผมณตอนนี้นะฮะท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เสกอุทัยครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอสลามกันทีนึงอาจารย์ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะห่างหายกันนานนะฮะแล้วก็มุดหายไปนานผมยังไม่หายไปไหนอ๋ออาจารย์ยังอยู่ครับผมนะครับก็ห่างหายที่จะพบปะพูดคุยกับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นนะฮะอย่างที่บอกว่าเรารายการอัลฮัมทอล์กนะพี่น้องฮะเป็นรายการสบายๆ คุยในเรื่องวิชาการเพราะว่าเป็นอีกมุมนึงพี่น้องอาจจะได้เห็นการบรรยายของอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปเนี่ยโอ้โหดุเดือดเหลือเกินนะฮะบางทีนั่นเป็นมุมของการบรรยายแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายการสบายๆที่มีความรู้เพิ่มความรู้เพิ่มอีหม่านให้กับเราเองนะฮะก็บอกก่อนนะหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะว่าท่านอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ยท่านเป็นคนสงขลาใช่ไหมฮะอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยจบจากที่ไหนบ้างนะฮะอาจารย์มาถึงจบมัธยมมัธยมโอ้โหไม่ข้ามขนาดนั้นนะอาจารย์ครับผมนึกเอาเป็นตอนปลายเลยฮะตอนมหาวิทยาลัยฮะอาจารย์อ๋อคือในอดีตเนี่ยผมเรียนสามัญมาตลอดนะครับจนกระทั่งจบมัธยมศึกษาตอนปลายจบม .6 นะครับแผนกวิทย์คณิตไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเพียงแต่ว่าด้วยกับพื้นฐานที่ย้อนเนี่ยเขาท่านเป็นอาจารย์นะได้เลยนะครับเราก็เอ่ยเลยท่านอาจารย์ประโมทสิวไทยอาจารย์นะฮะก็คือคุณพ่อของท่านอาจารย์บิบุลลอฮ์สิวไทยผมก็เลยมีโอกาสที่จะติดตามท่านไปรับฟังในเรื่องของศาสนาเวลาที่ท่านไปบรรยายรวมถึงที่บ้านก็จะมีหนังสือหนังหาถามว่าอ่านออกไหมอ่านไม่ออกก็ยังแปลกใจหนังสือเนี่ยทำไมหน้าปกเหมือนกันหมดเลยประมาณนั้นนะครับเราก็ค่อยๆซึมซับไปบ้างนะครับในเรื่องราวของศาสนานะครับที่ย้อนเนี่ยเขาพยายามที่จะถ่ายทอดพอจบม.6ย้อนก็บอกว่าอยากที่ให้ลูกเรียนศาสนาสักคนหนึ่งผมก็เรียนศาสนาไอเราอยู่กับคณิตศาสตร์อยู่กับฟิสิกส์มาตลอดโอ้โหศาสนาก็ศาสนาย้องบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปเรียนกรุงเทพเลยนะกรุงเทพคือเราเด็กบ้านนอกนะเด็กสงขลาจบม .6 แล้วนะตอนจบม .6 แล้วนะครับไปกรุงเทพเลยนะครับโอ้ก็กรุงเทพไปกรุงเทพไปเรียนโรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะครับของเคสนะครับของท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับก็ตัดสินใจก็ไปเพราะว่าขึ้นกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพนะครับพอมาถึงตอนนั้นบริเวณแถวหนองบอนเนี่ยนะครับหรือที่ตั้งของเรียนศาสนุปถัมภ์เนี่ยเมื่อก่อนซีคอนยังไม่มีนะบ้านนอกมาคือความฝันว่ากรุงเทพต้องเจริญกรุงเทพมันต้องแบบอะไรที่มันเจริญนะพอมาถึงเฮ้ยมาผิดที่ปะนี่ครับได้ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อยู่กับบรรดาครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจารย์มุตะฟาท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นะครับรอฮิมุลลอฮ์นะครับบรรดาคณาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็ศึกให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาจนกระทั่งเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกวิธีอีกรูปแบบหนึ่งของวิชาความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็ไปเรียนทีนี้ตอนเรียนเนี่ยคุณมุสตาฟาไม่ได้เรียนในรุ่นเดียวกันนะคือพอจบม .6 มาเนี่ยอายุประมาณ 18-19 ใช่ไหมต้องมาเจอรุ่นน้องแน่เลยไม่ใช่แค่น้องอย่างเดียวครับเด็กมาจบม .6 อ๋อเขามาต่อเลยจบม .6 พอจบม .6 มาเขามาต่อทีนี้เด็กๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาก็คงจะมีพื้นฐานในเรื่องของศาสนากันมาบ้างแต่เราไปเนี่ยก็แค่อ่านกุรอานได้นะครับภาษาอาหรับนี่ไม่ต้องพูดถึงดวงดูอาเนี่ยก็ได้อย่างที่แค่ย่อสอนนะก็ตอนแรกก็ท้อเหมือนกันนะครับอยู่หอด้วยอยู่หอด้วยแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแต่ว่าก็ความพยายามนะครับเหมือนสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดนะครับมันจะได้วะยะดานะครับใครก็ตามที่พยายามเขาก็จะประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็อาศัยด้วยกับ
ความที่เราเป็นคนอาวุโสนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะนั้นข้อดีคือความรับผิดชอบจะสูงกว่าเด็กๆก็ขยันในเรื่องท่องศัพท์อะไรนะครับจนกระทั่งจบการศึกษาจากศาสนุปถัมภ์นะครับก็กี่ปีได้ครับอาจารย์เรียนจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีกว่าอยู่2ปีกว่าเท่านั้นเลย2ปีกว่านะครับก็ไปต่อที่ไคโรต่อไคโรต่อไคโรนะครับไปเรียนที่อัสฮัดนะครับเรียนซะนาวีที่นั่นนะครับจนกระทั่งเรียนได้ประมาณ 2-3 ปีก็กลับมามาสอบชิงทุนมาดีนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เขาจะมีการจัดการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนทุนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการทดสอบครั้งนั้นด้วยก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตานะครับได้รับทุนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะรับทุนเนี่ยผมหลังจากกลับมาจากไคโรเนี่ยผมเรียนมหาลัยอยู่นะที่เมืองไทยที่เมืองไทยเป็นมหาลัยทักษิณนะครับก็เรียนอยู่จนกระทั่งพอได้ทุนเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่เมืองมะดีนะห์ตอนนั้นคือสอบทุนที่เขาส่งมาให้นี่คืออาจารย์ต้องไปสอบที่ปัตตานีครับอ๋อถึงจะไปก็คือแต่ละโรงเรียนก็จะส่งตัวแทนมาโรงเรียนประมาณ2คนอ้าวแล้วคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เรียนมหาวิทยาลัยมั้ยฮะก็ดูแล้วก็ส่งชื่อในนามของศาสนุปถัมภ์นะครับก็มาคุยกับท่านอาจารย์มุสตาฟานะครับว่าอยากที่จะไปสอบชิงทุนมะดีนะห์นะครับท่านอาจารย์ก็ส่งชื่อให้ส่งชื่อให้แล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปสอบแล้วก็รอให้ก็ได้ครับแล้วอาจารย์สอบทำดินละสอบที่มะดีนะห์ได้ละที่มหาวิทยาลัยอิสลามิยะครับแล้วก็เป็นมหาลัยเก่าแก่ด้วยใช่ไหมครับเป็นมหาลัยเก่าแก่นะครับที่ถูกก่อตั้งโดยท่านเชคอับดุลอาซีบินบาสนะครับรอฮิมุลลอฮ์ซึ่งเป็นอดีตมุฟตีของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งหลังจากนั้นก็ยังมีการเรียนการศึกษาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เจริญก้าวหน้าตึกอะไรต่างๆมากมายไม่เหมือนสมัยผมเนี่ยสมัยผมก็ตึกเล็กๆอาคารเล็กๆแล้วก็แต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเรียนการสอนที่นู่นเนี่ยทำให้เราได้รับในเรื่องของความรู้ศาสนานะครับและรวมถึงที่มะดีนะห์เองเนี่ยถ้าคนที่มีต้องการขวนขวายก็สามารถที่จะไปเรียนในมัสยิดได้ในมัสยิดนบวีที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยก็จะมีฮาละกอคำว่าฮาละกอคือเป็นวงเหมือนกับจะมีเชคเนี่ยเวลาที่พี่น้องมีโอกาสไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเก้าอี้ตั้งอยู่นั่นแหละคือบรรดาเชคบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาจะมาสอนก็จะมีตารางการสอนว่าเชคคนนี้สอนหนังสือเล่มนี้เวลาตอนไหนนักเรียนนักศึกษาก็จะมาติดตามเอาสนใจวิชาอะไรก็ไปเรียนได้เลยนะครับคือไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นไม่จำเป็นคนนอกชาวบ้านก็สามารถไปร่วมเรียนได้ถือหนังสือไปเล่มเดียวอย่างเช่นเขาสอนหนังสือในเรื่องของวิชานิสัยสลามวิชาฟิกเขาก็จะบอกว่าฮาละกอนี้สอนหนังสืออะไรเราก็ถือหนังสือไปนั่งฟังไปนั่งจุดไปนั่งศึกษาหาความรู้นะครับคือที่มะดีนะห์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นตลาดวิชาในระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เรียนในระบบซึ่งจะมีบรรดาด็อกเตอร์บรรดาเชคต่างๆที่จะมาสอนแต่นอกมหาวิทยาลัยเราก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากบอกบรรดาน้องๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอย่าปล่อยโอกาสให้การศึกษาเป็นเพียงแค่ใบปริญญาอย่างเดียวให้เราศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและรวมถึงไปศึกษาในมัสยิดด้วยนะครับเป็นการตะลักกีเชคคำว่าตะลักกีคือไปนั่งรับฟังโดยตรงซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับก็ไปเรียนที่มะดีนะห์อยู่ประมาณ5ปีปีแรกเนี่ยค่อยเรียนภาษาครับแต่ตอนอาจารย์พอมีเพื่อนก็ได้แล้วจากไคโรใช่มั้ยใช่ครับใช่ก็มีเพื่อนแล้วตอนอาจารย์ลงเรียนคณะอะไรก็คณะดะวะวะอุซูลุดดีนเกี่ยวกับจะเป็นวิชาเกี่ยวข้องกับวิชาอะกีดะห์ประวัติศาสตร์แล้วก็การเผยแพร่กีฬาประวัติศาสตร์ด้วยแสดงว่าโอ้โหพี่น้องอาจารย์เปิดมาขนาดนี้ผมก็คงไม่พ้นนะฮะที่จะคุยกับอาจารย์ต่อไปเรื่อยๆแน่ๆนะฮะในเรื่องของประวัติศาสตร์เมื่อกี้ที่อาจารย์พยายามยกตัวอย่างเรื่องผมก็พยายามจินตนาการตามนะว่าบรรยากาศแล้วตอนอยู่นู่นนี่อาจารย์อยู่กี่ปีครับที่มหาวิทยาลัย5ปีอยู่หอคือที่นู่นเด็กๆทุนน่ะนะครับก็เขาจะมีทุนการศึกษาให้นะครับมะดีนะห์เนี่ยคืออยากจะบอกนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนในเมืองไทยนะ
พยายามนิดนึงนะครับขยันขันแข็งในการศึกษาเล่าเรียนและวิธีการที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันมันง่ายกว่าสมัยก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องไปสอบแข่งขันจะต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปสอบแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องๆสามารถที่จะยื่นใบสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับก็สะดวกกว่าเยอะเลยนะเอาสะดวกกว่าเยอะแล้วโอกาสไปน่าจะโอกาสไปน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าแต่โรงเรียนส่งไปเนี่ยประมาณไปสอบกันประมาณ100กว่าคนครับเขาจะคัดเลือกประมาณ 15-16 คนโอ้น้อยมากนะอาจารย์สมัยก่อนน้อยมากบางปีน้อยกว่านั้นอีกหรือบางปีอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยตอนนั้นประมาณ 15-20 คนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเออนักเรียนไปกันเยอะขึ้นทำดุลินแล้วนะครับเราคือในขณะที่เรียนตอนนั้นอาจารย์คือเขามีหลักเกณฑ์ไหมครับว่าแบบต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่านี้ถึงจะต้องได้อยู่ต่อหรือยังไงครับส่วนใหญ่ก็แค่ให้ผ่านเพราะเขาจะมีทุนการศึกษาให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าเครื่องบินเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เรียนให้ผ่านคือจริงๆแล้วเราในเวลาไปเรียนในต่างประเทศหรือเรียนนักเรียนทุนเนี่ยเราจะมองเพียงแค่ว่าเรียนเพื่อที่จะได้ปริญญาสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายคือเรียนอย่างไรให้ได้ความรู้ปริญญาเนี่ยเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนจนกระทั่งได้รับปริญญาไม่ว่าจะเป็นเกียรตินิยมดำเนินจะประสบความสำเร็จในการเผยแพร่บางคนกลับมาเป็นไงไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เขาได้ศึกษาเราเรียนเลยแต่ถ้าเราเรียนเพื่อต้องการในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ความรู้เหล่านั้นมันจะเป็นอามานะความรับผิดชอบที่เราจะต้องนำมาเผยแพร่มาบอกต่อโอ้โหทำดีละนี่แสดงว่าอาจารย์อยู่5ปีนี่ผมคิดว่าน่าจะพอคุ้นเคยกับที่เมืองมดีนะพอสมควรครับเคยแน่นอนฮะยิ่งตรงนั้นเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่บรรดาแต่ท่านนบีและบรรดาสหายนี่อยู่ตรงนั้นคือโดยเฉพาะสมัยก่อนที่ผมเรียนเนี่ยพวกโทรศัพท์มือถือมันไม่มีไงเพิ่งจะมีมารู้สึกจะเป็นปีสุดท้ายก็เป็นโทรศัพท์แต่ก็รุ่นธรรมดาโนเกียผีเสื้ออะไรทันไหมทันไหมทันครับประมาณนั้นนะ6600สักอย่างอะไรนี่แหละแต่ว่าเราด้วยกับนักเรียนนะไม่มีเงินที่ไปซื้อหรอกก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างห่างตัวเพราะนั้นชีวิตของนักศึกษาเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับไปมหาวิทยาลัยครับตอนเย็นก็ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมไปเรียนกับบรรดาเชคต่างๆก็กลับมากลางคืนก็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในมัมละกาได้โดยอิสระคือไปได้แค่2เมืองมักกะกับมะดีนะห์และรวมยิดดาห์ด้วยอ่ะวีซ่าออกแค่นั้นให้แค่นั้นแหละก็เราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมะดีนะห์เป็นส่วนใหญ่นะครับวันหยุดเนี่ยอย่างเช่นเขาหยุดวันพฤหัสกับศุกร์ถ้าจำไม่รู้ซึ่งศุกร์เสาร์ไม่แน่ใจน่าจะศุกร์เสาร์บ้างน่าจะศุกร์เสาร์นะครับเราถ้าเรามีโอกาสเราก็เดินทางไปทำอุมเราะห์ก็นั่งรถนักเรียนเนี่ยเขาจะมีไปขอเขาเรียกว่าเป็นใบรับรองจากมหาวิทยาลัยส่วนรถครับส่วนรถในเรื่องของค่าเดินทางจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับก็ไปทำอุมเราะห์ไปพักนอนอยู่แถวฮารอมมาแหละคือแต่ไม่ได้นอนโรงแรมอะไรทั้งสิ้นก็คือนอนโอ้โหเขาจะเอาตังค์ที่ไหนไปนอนนักศึกษาคือเมื่อก่อนถ้าท่านรุ่นเดียวกันจะจำได้เนี่ยนะครับไอ้ที่พักที่เราพักเนี่ยคือที่พักที่มักกะเนี่ยมันจะราคาสูงเฉพาะช่วงฮัจญ์หรือว่าช่วงรอมฎอนแต่ช่วงอื่นเนี่ยราคาถูกมากอย่างสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยไปพักเนี่ยคือละ5เหรียญเองนะ5เหรียญคูณ10ได้มั้ยสมัยนั้นไม่ถึง5 8 40 40บาทไปกัน4ไปกันสูงไป 3-4 คนครับก็คนละ5เหรียญแล้วตอนสมัยนั้นอาจารย์อุมรอดสมัยยุคอาจารย์มีเพื่อนๆมีใครเรียนบ้างฮะปัจจุบันที่สมัยนั้นมีสมัยนั้นก็เยอะแยะนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ซอฟีการอเคยได้ชื่อมั้ยนะครับก็เป็นรุ่นพี่นะครับก็อาจารย์ยะฟัรรินพิทักษ์นะครับที่เรียนนู่นเดียวกันแล้วก็คณาจารย์หลายๆท่านนะครับซึ่งที่จบมาก็มาทำหน้าที่ในการเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอุมรอห์เนี่ยผมขออนุญาตเข้าเรื่องตรงอุมรอห์นิดนึงแล้วกันเพราะว่าในช่วงหลายท่านนะฮะมันจะมีช่วงแต่ละช่วงเทศกาลหลังฮัจญ์เนี่ยก็จะมีการเปิดอุมรอห์แล้วผมสังเกตในคนส่วนใหญ่ที่เวลาเดินทางอุมรอห์ก็จะมีช่วงปลายปีต้นปีแล้วก็รอมฎอนทีนี้อุมรอห์เนี่ยครับอาจารย์ในตอนนั้นอาจารย์ทำครั้งแรกตอนปีแล้วฮะอุมรอห์ตอนนั้นทำครั้งแรกตอนนั้นศึกษาตอนที่ยังเรียนอยู่ที่ประเทศอียิปต์อ๋ออียิปต์
ครับไปช่วงรอมฎอนไปทำอุมเราะห์ช่วงรอมฎอนนะครับจะไปได้หยิบโถอุมเราะห์รอมฎอนเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยพูดคุยกันเพราะว่าในเรื่องราวของอุมเราะห์พี่น้องครับผมอยากจะได้ฟังนะฮะสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอมาด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะอาจจะรู้แค่เพียงว่าไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์นะฮะแต่ว่าจะได้เข้าใจเพิ่มเติมลึกซึ้งกว่านี้นิดนึงว่าในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฮะท่านนบีทําอุมเราะห์กี่ครั้งครับครับคือคําว่าอุมเราะห์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอุมเราะห์กับฮัจญ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับคําว่าอุมเราะห์เนี่ยในศัพท์ทางภาษาเรียกว่าอัซซิยาเราะห์คือการไปเยี่ยมเยียนการทําอุมเราะห์คือการที่เรานั้นไปเยี่ยมเยียนมัสยิดฮะรอมนะครับและรวมถึงคนที่อยู่ในเขตตะนอฮารอมคือในเขตมักกะเองเนี่ยการทำอุมเราะห์สำหรับเขาก็คือการที่ออกมานอกเขตฮารอมนอกเขตฮารอมอย่างเช่นมาที่ตันอีมมายารอนาอะไรแบบเหล่านี้แล้วก็เดินทางเข้าไปพอมาถึงเขตมีกอดที่เรียกมีกอดนะมีกอดหรือนอกเขตฮารอมก็อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดอิหรอมคือมีกอดนี่จะมีการกำหนดนะฮะมีการกำหนดไม่ใช่ว่าขับรถออกมาสัก5กิโลเมตรแล้วออกมาแล้วไม่ใช่คือเขาจะรู้เป็นที่รู้กันนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้อุมเราะห์แปลว่าซิยาเราะห์เพราะนั้นคือการไปเยี่ยมเยียนถ้าเรามองถึงลักษณะของอุมเราะห์เนี่ยจะแตกต่างจากฮัจญ์เพราะอุมเราะห์เนี่ยพิธีกรรมที่จะมีการปฏิบัติมันเยอะกว่ามันน้อยกว่าถ้าเทียบกับฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยมันแค่ในเรื่องของการคลองอิหรอมในเรื่องของการตะวาฟในเรื่องของการซะอ์และในเรื่องของการตะฮัลลุลคําว่าตะฮัลลุลก็คือการคลิปหรือว่าโกนผมนะครับเพราะนั้นนี่แค่อุมเราะห์เพราะนั้นทำแค่นี้เนี่ยเสร็จแล้วถือว่าเราได้อุมเราะห์แล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างกับฮัจญ์เนี่ยมันจะต้องมีเวลาที่ถูกจำกัดเอาไว้จะมาทำฮัจญ์ในช่วงเดือนรอมฎอนได้ไหมไม่ได้ฮัจญ์จะต้องทำในช่วงเดือนดุลฮิจญะห์อย่างเดียวแต่อุมเราะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ทำได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะช่วงไหนแต่บางช่วงอาจจะมีความประเสริฐมากกว่าอย่างเช่นการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเปรียบเสมือนกับการไปทำฮัจญ์พร้อมกับฉันถามว่าท่านนบีเคยทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนมั้ยก็ไม่เคยเพราะตลอดชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านทำอุมเราะห์เพียงแค่4ครั้งนบีทำอุมเราะห์4ครั้ง4ครั้งเองตลอดทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตของท่านคือแสดงว่าก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลเนี่ยท่านนบีไม่เคยทำอุมเราะห์มาก่อนนะครับคือเป็นชาวเมืองมะดีนะห์แต่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งช่วงแรกของการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีก็ไม่ได้ทำอุมเราะห์นะครับอุมเราะห์ครั้งแรกของท่านนบีเกิดขึ้นในปีที่6ในช่วงของสงครามสนธิสัญญาฮูไดบียะห์นะครับก็คือท่านนบีเดินทางมาพร้อมกับชาวเมืองมะดีนะห์นะครับเพื่อที่จะมาทำอุมเราะห์ในปีที่6แต่พอถึงตำบลที่เรียกฮูไดบียะห์ก็มาตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นและขอไปเจรจาครับเจรจากุฟชาวกุเรชให้มั้ยไม่ให้นะครับส่งตัวแทนไม่ให้แล้วก็บอกว่าถ้าจะทําปีนี้ไม่ให้ทําให้มาทําปีหน้าเพราะฉะนั้นในปีที่6ที่ท่านนบีไปทําอุมเราะห์ไม่ได้ทําแสดงว่าคือเดินทางมาแล้วเดินทางไปถึงแล้วมีความตั้งใจจะทําอุมเราะห์ใช่แต่ไม่ได้ทํานะครับก็มาทําในปีต่อมาในปีที่7นะครับซึ่งอุมเราะห์ฮูไดบียะห์อุมเราะห์ในปีที่7เรียกว่าอุมเราะห์ตุลกอฎอหรือการทําอุมเราะห์ที่ใช้ชดใช้นะครับเกิดขึ้นในเดือนรุ่นเกาะเดะนิดนึงครับอาจารย์ก่อนไปปีที่7เนี่ยผมแวะลึกนิดนึงในเรื่องของฮูไดบียะห์สนธิสัญญาฮูไดบียะห์นะฮะครับเพื่อเป็นความรู้กับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับว่าในสนธิสัญญานั้นเพราะว่าที่หลายๆท่านเนี่ยเคยได้ยินว่าเฮ้ยเราเสียเปรียบเสียเปรียบในนั้นมีการระบุอะไรบ้างครับอาจารย์คือถามว่าเสียเปรียบไหมถ้ามองในตัวของสนธิสัญญาเสียเปรียบนะครับหนึ่งไม่อนุญาตให้เข้าไปทำอุมเราะห์ในปีนี้ทั้งที่มาในสภาพของการของอิหร่อมพาสัตว์เพื่อที่จะมาเชือดเพราะนั้น1ไม่ได้เข้าครับ2อนุญาตให้มาทำปีต่อมาแต่ว่าให้อยู่ในมักกะห์เพียงแค่3วันกำหนดอีกและ3นะครับสัญญาพักรบตรงนี้สำคัญมากที่ท่านนบีบอกว่าถือว่าเป็นชัยชนะจนครั้งอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาอินนาฟัตตะฮนาละกะฟัตฮัมมุบีนาคำว่าชัยชนะตรงนี้คือชาวกุเรชทำสัญญาสงบศึกเป็นระยะเวลา10ปีคำว่า10ปีตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจะไม่มีการรุกรานระหว่างกันและกันคือที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ท่านนบีเผยแพร่ศาสนาเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับการถูกกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งพออพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ก็ถูกรุกรานถูกรบนะครับเพราะนั้นไม่มีเวลาที่จะ
ให้กับการเผยแพร่ศาสนาได้อย่างเต็มที่พอมีสนธิสัญญานี้ปั๊บนั่นคือแสดงว่าโอกาสในการเผยแพร่ศาสนาจะไม่ถูกขัดขวางเต็มที่แล้วนั่นคือชัยชนะสนธิสัญญาที่จะพักรบเป็นระยะเวลา10ปีแต่ที่มองว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับเสียเปรียบเสียเปรียบคือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ศรัทธานะครับหลบหนีออกมาจากเมืองมักกะมายังเมืองมะดีนะและถูกจับได้หรือถูกตามตัวได้จะต้องส่งคืนส่งคืนชาวกุเรชนะส่งคืนชาวกุเรชแต่ว่าถ้ามีชาวเมืองมะดีนะไปมักกะไปมักกะไม่ต้องส่งคืนคือมองมันเหมือนเสียเปรียบจนกระทั่งท่านอุมัรเองนะครับท่านอาลีบินอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเองเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจในตรงนี้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้ว่าพวกท่านจะได้กลับมาทำอุมเราะห์ในปีหน้าและชัยชนะจะเกิดขึ้นกับมุสลิมมาชาอัลลอฮ์อันนี้คือปีที่6เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสนธิสัญญาฮูไดบียะห์อันนี้เพิ่มที่ผมถามเพื่อว่าให้เป็นการเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้การที่เราเคยได้ยินว่าสนธิสัญญาฮูไดบียะห์เนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกคร่าวๆโดยสรุปแล้วว่ามีกี่ข้อกี่ข้อแล้วก็ด้วยกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปต่อในตอนปีที่7ปีที่7นะครับพอในเดือนตุลกอญะห์ท่านนบีก็นำเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กลับมาเพื่อที่จะทำอุมเราะห์นะครับในสิ่งที่ได้รับอนุญาตปีที่7นี้ไปที่ฮูไดบียะห์เหมือนเดิมไหมครับไม่ไปเข้ามักกะห์ได้เลยเข้ามักกะห์ได้เลยเข้ามักกะห์เลยนะครับเพราะคุยกันแล้วนี่ตกลงกันแล้วมีการ3วันก็ไปอยู่3วันนะครับก็ไปทำอุมเราะห์นะครับอุมเราะห์ครั้งที่3เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในปีที่8นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับสามารถได้รับชัยชนะในสงครามฮูเนนแวะนิดนึงเลยก็ได้ครับอาจารย์สงครามฮูเนนสงครามฮูเนนเนี่ยคือสงครามที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างกองทัพของมุสลิมที่หลังจากการได้รับชัยชนะได้การพิชิตมักกะห์หลังจากสามารถพิชิตมักกะห์ได้ฮูเนนเนี่ยเป็นชื่อของที่ตั้งนะครับอยู่ทางเมืองตออิฟนะครับซึ่งชาวเมืองตออิฟเองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาเพื่อที่จะจัดการนะไม่ใช่จัดการหรอกคือเขารู้ว่าพอกองทัพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถพิชิตมักกะห์ได้เป้าหมายต่อไปคือพวกเขาอีฟต้องโดนพวกเขาก็เลยยกกองทัพนะครับเอาลูกเอาหลานเอาทรัพย์สมทรัพย์สินมาด้วยคือเขาเอามาเพื่ออะไรเอาทรัพย์สินเอาภรรยาลูกหลานมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารหนีคือเจตนาเพราะปกติของการทำสงครามเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1คือตั้งรับในเมืองรูปแบบที่2คือการออกนอกเมืองซึ่งรูปแบบของการออกนอกเมืองเขาจะไม่เอาทรัพย์สินไม่เอาอะไรออกมาอะไรออกมาเอาแค่ทหารออกมาเพราะอะไรถ้าชนะนั่นคือการได้รับชัยชนะเหนือศัตรูแต่ถ้าแพ้ก็แค่แพ้กับคนที่เป็นนักรบแต่ถ้าเอาทรัพย์สินเอาช้างม้าวัวควายมาเนี่ยถ้าแพ้เป็นไงเสียหายหมดเลยเป็นเฉลยแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขามองเนี่ยนะครับคือแม่ทัพของชาวเต็มมองคือเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ทหารเนี่ยหลบหนีบอกถ้าแกหนีแกแพ้คือในทางการรบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้แล้วนะครับทีนี้พอกองทัพของมุสลิมได้รับชัยชนะเหนือพวกตออิฟในสงครามฮูเนนเนี่ยนะครับก็ได้รับทรัพย์เฉลยเป็นจำนวนมากทรัพย์เฉลยเนี่ยก็ได้ถูกนำไปไว้สถานที่ที่ชื่อว่ายะอรอนนะอ๋อที่มีกอดมีกอดใช่หลายๆคนไปใช่ครับเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเพื่อจะแบ่งทรัพย์สินนะครับพอท่านนบีแบ่งในสิ่งที่เป็นทรัพย์เฉลยเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็ของเอรอมที่นั่นอ๋อนี่นะแล้วเกิดขึ้นในเดือนดุลกอดาเช่นเดียวกันอ๋อโอเคก็คืออันแรกฮูไดบียะห์อันที่2ปีที่7นบีตรงเข้าเลยครับแล้วก็มาตอนนี้ก็คือที่ยะรอนะที่ยะรอนะนะครับครั้งที่4เนี่ยก็พร้อมกับการทำฮัจญ์ของท่านนบีในปีที่10ครั้งที่4ถูกไหมถูกครับเพราะว่าท่านนบีทำฮัจญ์แบบกีรอนคำว่ากีรอนคือการรวมระหว่างฮัจญ์กับอุมเราะห์เข้าด้วยกันโอ้โหนี่เดี๋ยวเราต้องมาเจาะลึกเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับทีละประเด็นเดี๋ยวอาจจะมาคุยกันในเรื่องของรูปแบบของการทำฮัจญ์มีแบบไหนบ้างอุมเราะห์ไม่ฮัจญ์ฮัจญ์ก่อนใช่ฮัจญ์โอ้ไปละครับนั่นแหละถูกก็คือมาที่ยะรอนะแล้วก็ถึงจะเข้ามาซึ่งตอนนั้นพิชิตมักกะห์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมักกะห์ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอาณาจักรอิสลามไปแล้วก็คือครั้งทวนใหม่นะก็คือครั้งแรกก็คือฮูไดบียะห์ที่ไม่สามารถทำได้ก็ย้อนกลับไปปีที่7กลับมา
ก็คือครั้งที่1ครับส่งเข้ามาเลยครับแล้วครั้งที่2ก็คือที่ไม่ใช่สิรกบอุรกดก็คือครั้งที่2ถูกต้องไหมฮะครับในปีที่7ในปีที่7และครั้งที่3ก็คือที่ยารอนนะในปีที่8หลังจากเสร็จสิ้นจากสงครามฮุนเนนแล้วส่วนครั้งที่4ก็คือมาพร้อมมาพร้อมกับฮัจในปีที่10ซึ่งเป็นฮัจสุดท้ายฮัจครั้งแรกครับและครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้โหมาชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ในการทำอุมเราะห์เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยฮะอาจจะยังไม่ได้เคยได้ฟังอันนี้คือด้วยกับเวลาที่เราต้องตีกรอบเอาไว้นะฮะไม่งั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะได้ฟังยาวๆเลยว่าในแต่ละเหตุการณ์แต่ละช่วงอย่างเช่นช่วงของฮูไดบียะห์เนี่ยจริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนที่จะทำสัญญาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรอค่อยๆฟังติดตามใน EP ต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวต่อเนื่องนิดนึงเลยนะครับว่าในเรื่องของพอทำฮัจญ์ขอเข้าเรื่องฮัจญ์รอยเดินได้ไหมฮะเข้าเรื่องฮัจญ์เพราะว่ามันจะผสมกับอุมเราะห์ไหมฮะก็จริงๆมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าอุมเราะห์เนี่ยแปลว่าการเยี่ยมเยียนสามารถที่จะทำได้ทั้งปีนะครับเพราะนั้นจะไปทำตอนไหนก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าอันอุมเราะตุอิลันอุมเราะติการทำอุมเราะห์จากครั้งหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกัฟฟาระตุลลิมาบัยนะฮูมาจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษในบาปความผิดระหว่างอุมเราะห์ทั้งสองนะครับวันฮัจญุนมับรูลไลซะละฮูยะซาอุนอิลลัญญันนะแต่การทำฮัจญ์เนี่ยจะไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้ฮัจญ์ตรงนี้คือฮัจญ์ที่ดีฮัจญ์ที่มับรูลคือฮัจญ์ที่สอดคล้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮัจญ์ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นฮัจญ์ที่มีความสมบูรณ์จะไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้นอกจากสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นั่งฟังแล้วพยายามจินตนาการตามด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะของเอี้ยรองไปแล้วนะตอนนี้ได้นะฮะอินชาอัลเลาะห์ก็ตรงนี้นะครับอาจารย์พอในขณะทำไมเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงหะดีษบทหนึ่งในเรื่องตอนแรกที่นบีที่อาจารย์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนใช่มั้ยฮะครับก็คือผลบุญเท่ากับจะเท่ากับตอนทำพร้อมท่านนบีพร้อมท่านนบีมีคำอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับฮะดีษบทนี้ครับอาจารย์ครับก็คือเพราะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มุสลิมจะถือศีลอดเพราะนั้นการทำอุมเราะห์ในขณะที่เขาถือศีลอดเนี่ยเพราะอุมเราะห์อย่างที่เราบอกมันมีอะไรบ้างอิหรอมมีการตะวาฟมีการสะแอมีการตะฮัลลุลและกว่าที่เดินทางไปเนี่ยการเดินทางในเดือนรอมฎอนย่อมที่จะมีความแตกต่างจากการเดินทางในช่วงเวลาปกติถูกไหมในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความหิวความกระหายเพราะนั้นท่านนบีจึงส่งเสริมสำหรับผู้ที่ทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนะครับว่าผลบุญของเขาเนี่ยจะมากกว่าการทำอุมเราะห์ในช่วงเวลาอื่นๆนะครับให้เอาไว้ให้เอาไว้เพราะคือในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เรารู้อยู่แล้วว่าการทำคุณงามความดีของเราเนี่ยการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมากกว่าในเดือนอื่นๆแน่นอนนะครับเพราะนั้นการทำอุมเราะห์ก็เช่นเดียวกันนะครับย่อมที่จะมีความประเสริฐมากกว่าในเวลาอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ๋อโอเคแต่ว่าก็คือแต่ดูก่อนฮัจญ์ยังไม่ผ่าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำฮัจญ์ถูกต้องไหมฮะครับหมายถึงว่าทำอุมเราะห์รอมฎอนผลบุญได้เท่าพร้อมนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าฮัจญ์คุณได้ด้วยไม่ต้องทำฮัจญ์แล้วไม่ใช่นะนะครับนั่นคือในเรื่องของผลบุญแต่ในเรื่องของวาญิบนะครับหรือความจำเป็นในเรื่องของการทำฮัจญ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถก็ยังจำเป็นอยู่เพราะนั้นมันก็จะมาสู่อีกประเด็นหนึ่งมุสลิมประเด็นที่ว่าคือคนที่ไม่เคยทำฮัจญ์มาก่อนเนี่ยสามารถที่จะทำอุมเราะห์ก่อนได้ไหมมุตฟาตอบได้ได้ไหมได้ครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอุมเราะห์มาก่อนที่เราพูดเพราะว่าใช่3ครั้งของท่านนบีเนี่ยไม่เคยทำฮัจญ์มาก่อนถูกต้องแต่ท่านนบีทำอุมเราะห์ก่อนชงมาบ่อยๆได้นะครับครับผมแหมตอบได้ด้วยนะก็เคย3ครั้งเพราะว่าอันนี้คือเป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยเคยถามมาครับอาจารย์เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถืออย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าฉันจะยังไม่ไปอุมเราะห์เพราะว่าฉันยังไม่เคยทำฮัจญ์ก็เลยมีความกลัวว่าการทำอุมเราะห์นั้นอาจจะไม่ซอทีนี้ผมให้นิดนึงเนี่ยแล้วก็มาทางอุมเราะห์แล้วอาจารย์ผมถามความรู้นะครับว่าการทำอุมเราะห์เนี่ยอย่างฮัจญ์นะครับอาจารย์มีช่วงกำหนดเวลาอายุไหมครับว่าช่วงตอนไหนถึงว่าแบบพ้นลูกกลฮัจญ์ฮะของเด็กอย่างเช่นต้องอพ้นอะเกนบาเล็กไปหรือว่ายังไงเราพูดถึงฮัจญ์ใช่ไหมฮัจญ์ก่อนคือฮัจญ์เนี่ยนะครับมันเป็นฟัรดูสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมีอะเกนบาเล็กแล้วก็มีความสามารถนะครับเพราะนั้นสมมุติว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์ขณะที่เรายังไม่อาเกนบาเล็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ย
เราได้รับผลบุญไหมได้รับผลบุญนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองก็ได้รับผลบุญด้วยแต่หลังจากที่เราบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยต้องไปทำฮัจญ์ทำฟัรฎูเป็นที่เป็นฟัรฎูของเราเพราะฉะนั้นฮัจญ์ในตอนแรกถือว่าเป็นซุนนะฮ์สำหรับพวกเราแล้วกรณีของอุมเราะห์ล่ะครับอุมเราะห์จะแตกต่างอุมเราะห์ไม่มีการกำหนดนะครับในเรื่องของช่วงอายุไม่ได้หมายความว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้รับไม่ใช่เมื่อเราจะเห็นนะครับอย่างเช่นถ้าพี่น้องได้ดูภาพของการถ่ายทอดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทางการซาอุดิอาระเบียก็อนุญาตให้มีการทำอุมเราะห์นะครับเปิดโอกาสให้มีการทำอุมเราะห์เพียงแต่ว่ามีการกำหนดตอนนี้ยังมีการกำหนดในเรื่องของอายุจริงแล้วการกำหนดในเรื่องของอายุเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวโรคระบาดมากกว่าแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติกำหนดอายุนี่คือในเรื่องของช่วงเวลาฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฮะกำหนดนี่อุมเราะห์ตอนนี้กำหนดอายุว่าถ้าอายุยังไม่ถึง18ยังไม่อนุญาตให้เดินทางไปทำอุมเราะห์ฉีดวัคซีนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนไม่ได้เกี่ยวกับบทบัญญัติไม่เกี่ยวแต่อุมเราะห์ก็ไม่มีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องอายุอักเกนบาเล็กใดทั้งสิ้นคือถ้าสามารถเจตนาได้คือสามารถเนียดได้นะครับหรือบางครั้งคนที่เป็นเด็กเนี่ยพาเด็กไปอายุขวบ2ขวบครับก็ให้คนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยแทนประมาณนั้นเดี๋ยวไปต่อนะฮะในเรื่องอุมเราะห์เนี่ยครับอาจารย์สมมุติเราจุดเริ่มต้นเราคือไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นจากมะดีนะห์ถูกต้องไหมฮะไม่จำเป็นการทำอุมเราะห์ถูกไหมฮะสมมุติว่าเขาอาจจะมาจากที่อื่นก็เข้าไปที่หมายถึงว่านอกประเทศเนี่ยสมมติมาจากไคโรเนี่ยจากไคโรไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับต้องไปสถานที่ที่เป็นมีกอดมีกอดนะครับมีกอดคือสถานที่ที่ถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเอาไว้ในเรื่องของการครองเอียรอมสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ครับนะครับซึ่งมันจะมีประมาณ5สถานที่ด้วยกันนะครับในทุกทิศทางเลยมีที่ไหนบ้างนะฮะมียะลัมลัมยะลัมลัมหนึ่งมีซุนฮุไลฟะซุนฮุไลฟะนะครับแล้วก็มีดาตุนเอรอะไรนะฮะเอาตามเสียงอาจารย์เลยกันดาตุนเอรนะครับซึ่งเป็นทางทิศของทางประเทศอิรักนะครับยะลัมลัมเนี่ยจะเป็นทางประเทศเยเมนนะครับเลขที่หนึ่งอะไรนะยังจำชื่อไม่ได้แล้วก็ประมาณ5ที่คืออะฮะดีษของท่านนบีบอกนะครับว่าหุนนะละหุนนะลิมันอารอลิมันอาตาอะไลฮินนะมินกอยริอะห์ลิฮินนะหุนนะสถานที่ทั้ง5ประการนี้ละหุนนะสำหรับบุคคลผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทำฮัจญ์อุมเราะห์ลิมันอาตาอะไลฮินนะสำหรับบุคคลผู้ที่ผ่านมายังสถานที่เหล่านี้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ไม่จำเป็นที่จะครองอิหร่ามสมมติว่าผมมีธุระจะไปที่ยิดดะห์ครับซึ่งการจะไปถึงยิดดะห์แสดงมันต้องมีการผ่านมีก่อนแต่ผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปทำอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์ผมก็สามารถที่จะแต่งตัวปกติแล้วก็ผ่านได้เลยก่อนไปได้เลยแต่สำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการที่จะทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ไม่อนุญาตให้ผ่านมีก่อนโดยไม่มีการครองอิหร่ามหรือไม่มีการเจตนาเข้าใจแล้วฮะแล้วอย่างเช่นยะรอนะตะนาอีมอะไรพวกนี้นี่นั่นเป็นมีกอดที่อยู่นอกเขตมักกะแค่นั้นเองอ๋อแต่นบีคือกล่าวไว้ประมาณ5ที่5ที่สำหรับบุคคลที่อยู่ในทิศต่างๆนะครับที่เดินทางมาเอาละเดี๋ยวต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยเราจะคุยกันเรื่องการเริ่มต้นละอาจารย์ครับตั้งแต่เริ่มของอิหรอมหลักเกณฑ์ในการทำอุมเราะห์คือสมมติเริ่มต้นส่วนใหญ่เลยเนี่ยบรรดาฮุจญะฮ์ของไทยเนี่ยก็จะไปที่เอาไทยเอาเดินทางไปจากประเทศไทยเนี่ยนะครับการทำอุมเราะห์เนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน1คือลงเครื่องที่ยิดดะห์แล้วก็เข้าไปทำอุมเราะห์ที่มักกะห์เลยหรือ2ลงเครื่องที่ยิดดะห์แต่เดินทางต่อไปยังมะดีนะห์หรือลงเครื่องที่มะดีนะห์ถูกไหมครับแล้วก็พักที่มะดีนะห์ก่อนแล้วค่อยที่จะเดินทางไปยังมักกะห์นะครับประเด็นแรกของคนที่เดินทางจากประเทศไทยและต้องการที่จะลงเครื่องที่มายิดดะเพื่อที่ไปอุมเราะห์เลยเนี่ยนะครับจำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องครองอิหรอมบนเครื่องบินเพราะอะไรเพราะยิดดะมันเข้าเขตมีกอดเพราะหะดีษของท่านนบีบอกว่าสำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการทำฮัจญ์อุมเราะห์เมื่อผ่านมีกอดเขาจะต้องเนียดและครองอิหรอมที่นั่นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราต้องการจะเดินทางไปทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์นะครับจากประเทศไทยเนี่ยสมมติต้องการเข้าไปยังมักกะห์เลยเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยเขาจะบอกครับอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงมีกอดอีก5นาทีจะถึงมีกอดเพราะนั้นพอเรารู้แบบนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชุด
ให้เป็นชุดอิหรอมเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าชุดอิหรอมเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับพอถึงเขตมีกอดบนเครื่องบินบนอากาศเนี่ยก็เราก็เนี่ยเนียดเนียดยังไงครับเนียดก็คือการเจตนาในใจนะครับแล้วก็กล่าวออกมานะครับว่าลัมไบกัลลอฮุมมะอุมรอตันนะครับลัมไบกัลลอเนี่ยแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้าพระองค์ได้ทรงได้ตอบรับคำเรียกร้องเชิญชวนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การทำอุมรอนะครับคือเจตนาในใจแล้วกระเก่าคำพูดพอผ่านมีกอดครับก็คือของอิหร่อมเตรียมแล้วของอิหร่อมเตรียมไปแล้วมีกอดก็เนียดเนียดแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้กล่าวตันบียะนะครับละใบกัลลอฮุมมะละใบที่เราเคยอันนี้ผมก็อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายความหมายอ่ะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเรามาอธิบายนี่เราพูดถึงในกรณีครับนะครับก็พอผ่านมีกอดพอเครื่องบินถึงสนามบินคือมีบางทัศนะของนักวิชาการบางท่านบอกว่าสนามบินยิดดาห์เนี่ยยังอยู่ในเขตมีกอดแต่ทัศนะที่ถูกต้องถือว่าเลยเข้ามาแล้วก็ปลอดภัยดีกว่าคือเพราะว่าถ้ามันเข้ามาแล้วแล้วเรายังไม่อยู่ในชุดเอียรอมไม่ได้มีการเหยียดนะครับฟาวเลย2อย่าง1ต้องเดินนั่งรถกลับไปยังมีกอดโอ้โหแล้วก็ไปเหยียดใหม่เหยียดไปเปลี่ยนชุดที่นั่นไปกองเอียรอมที่นั่นหรือ2เชือดแพน1ตัวเลือกเอาอยากได้แบบไหนก็ปลอดภัยก็คือเหยียดก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะครับเพราะนั้นเอาในสิ่งที่มันปลอดภัยแล้วเป็นสิ่งที่นักวิชาการส่วนใหญ่เขาให้น้ำหนักเอาไว้ดีกว่าอันนี้คือจากเราคุยแค่ประเทศไทยนะคุณจะจากไทยไปลงยิดดาห์แล้วเข้ามักกะห์เลยครับอ่ะยังมะดีนะห์สมมติว่าเราจะเดินทางไปมะดีนะห์ก่อนครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยพอถึงสนามบินยิดดาห์ก็อยู่ในชุดปกติไม่จำเป็นต้องคลองเอียรอมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จะเข้าไปยังมักกะแต่เราจะเดินทางต่อไปยังมะดีนะห์ซึ่งมะดีนะห์มันเป็นนอกเขตมีนอกเขตมีกอดอยู่แล้วนะครับพอไปถึงมะดีนะห์เราก็อยู่ที่มะดีนะห์จนกระทั่งวันที่เราต้องการที่เดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับเราก็ออกจากเมืองมะดีนะห์มาที่สถานที่เรียกว่ารุ่นฮูไลฟะรุ่นฮูไลฟะเนี่ยจะเป็นสถานที่จะเป็นมัสยิดปัจจุบันเราเห็นเป็นมัสยิดนะอยู่ห่างจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ10กิโล10กิโลเมตรนะครับเราก็มาคลองอิหร่อมที่นั่นนะครับแล้วก็มาเนียดเจตนาที่จะทำอุมเราะห์ที่นั่นหรือคลองจากที่โรงแรมก็ได้แล้วก็มาเนียดก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการคลองอิหร่อมในที่ที่ท่านนบีคลองเนี่ยน่าจะมีความประเสริฐมากกว่าคือบางคนบอกว่าเอ้ยเอาสะดวกก็คลองไปก่อนเลยแต่ว่าในมัสยิดรุ่นอุไลฟะเองห้องน้ำห้องท่ามันก็สะดวกนะผมว่าก็คลองที่นั่นก็มาแค่เปลี่ยนอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็นชุดอิหร่อมแล้วก็เนียดในใจเรื่องอุมเราะห์แล้วก็กล่าวเมื่อกี้กันรับใบก็รับอุมเราะห์อุมเราะห์ตันแล้วก็เดินทางต่อไปยังเมืองมักกะแล้วต้องมีการละหมาดซุนนะห์2รอกาตมั้ยฮะคือตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการบางท่านนะครับบอกว่าไม่มีซุนนะห์ในเรื่องของการคลองอิหร่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะครับในการทําฮัจญ์ของท่านเนี่ยท่านออกเดินทางมาจากมะดีนะห์เนี่ยหลังจากละหมาดซุรีพอเดินทางมาถึงรุ่นฮุไลฟะในที่เป็นมีกอดก็เข้าเวลาของการละหมาดอัสรีเพราะนั้นการละหมาดที่ท่านนบีละหมาดเนี่ยนักวิชาการจึงกล่าวว่านั่นคือการละหมาดอัสรี2รอกาตเพราะว่าเดินทางไม่ใช่การละหมาดซุนนะห์ของการคลองอิหร่อมนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองในทัศนะที่ถูกต้องและน่าจะมีน้ำหนักก็คือการละหมาดซุนนะห์ของการคลองอิหร่อมนั้นไม่ได้มีในรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราอยากละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์ในตุนมัสยิดละหมาดซุนนะห์หลังจากการอาบน้ำละหมาดเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถที่ละหมาดได้นะครับแต่ไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์เพื่อเนี่ยของอิหร่อมไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ได้มีหลักฐานนะครับผมบอกว่าขอใช้คำว่าไม่มีหลักฐานในประเด็นตรงประเด็นดังกล่าวโอเคทำดีแล้วนะฮะเพราะว่าผมถามเยอะนิดนึงนะอาจารย์นะเพราะว่าเพื่อความเข้าใจของพี่น้องที่เขาอาจจะฟังอยู่หรืออาจจะเคยผ่านมาที่ผมถามขอความรู้นิดนึงนะอาจารย์กันสมมติพี่น้องเนี่ยมีความตั้งใจทำอุมเราะห์พอไปถึงปุ๊บคลองอิหร่อมอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะฮะแต่ลืมเนียดเลยเข้ามานั่งรถเลยละอาจจะเพลินดูกับอะไรคำว่าลืมเนียดต้องเข้าใจก่อนคำว่าเนียดคืออะไรเขาไม่เข้าใจเวลาที่คุณมุตะฟาไปที่มัสยิดเนี่ยอาบน้ำละหมาดที่บ้านเดินไปมัสยิดแสดงว่าเจตนาไปทำอะไรละหมาดก็เนี่ยเขาคลองอิหร่อมแล้วลืมกล่าวผมพูดผิดลืมกล่าวไอ้ลืมกล่าวไม่เป็นไรนะครับลืมกล่าวไม่เป็นไรแต่เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วคือผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกคลองเปลี่ยนชุดเป็นอิหร่อมแล้วไปถึงมีก่อนแล้วยังไม่
ยังไม่ได้เนียดยังไม่มันเนียดอยู่แล้วโอเคก็คือลืมกลับไม่มีปัญหาต้องแยกกับการกล่าวกับการเนียดแยกออกไปโอเคแล้วก็ทีนี้แล้วก็ที่เหลือก็เข้าไปนะครับทีนี้คำว่าชุดเอรอมเนี่ยสำหรับสตรีก่อนนะก็คือชุดปกตินี่แหละชุดปกติคือชุดปกติที่สวมใส่คุมฮียงฮียาบเดี๋ยววันนิดนึงอาจารย์แวะละเอียดเลยนะฮะคือปกติสำหรับบางคนอาจจะเป็นกางเกงยีนเสื้อแขนยาวธรรมดาถามว่าไปนู่นจะกล้าใส่แบบนี้ไหมนี่ไงก็คือต้องละเอียดหน่อยว่าโต๊ะอ่ะตีซะโต๊ะแล้วกันครับโต๊ะก็ใช้ได้ผู้หญิงผู้หญิงไงผู้หญิงเขาไม่เรียกโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกอบายะอบายะโต๊ะน่ะผู้ชายนี่เป็นทริคนิดนึงฮะได้ไม่เบื่อครับก็ผู้หญิงก็เขาก็แต่งปกติใส่กางเกงใส่เสื้อแล้วก็คลุมอบายะหรือบางคนอย่างบ้านเราก็จะตะละกงตะละกงนั่นแหละก็คือคำว่าสตรีเนี่ยปกปิดเอาเหรอเขาปกปิดเอาเหรอคือปกปิดอวัยวะที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะนั้นในทัศนะที่ถูกต้องก็คือทุกส่วนของร่างกายของสตรีเป็นเอาเหรอยกเว้นใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือฝ่ามือหรือข้อมือฮะมือหรือฝ่ามือฝ่ามือนะโอเคก็แค่นี้โอเคก็ถามเพราะว่ามันเคยประเด็นจริงไงเอาเลยต้องเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้คือสตรีก็คือชุดมีกำหนดไหมต้องสีขาวไม่มีสีดำคืออย่าให้เป็นให้อย่าให้เป็นสีที่ฉูดฉาดนะครับเพราะว่าสตรีเนี่ยสำหรับนางคือจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลนะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่สีที่ฉูดฉาดหรือใส่เครื่องหอมนี่ไม่ได้นะไม่บางคนบอกว่าพองเอรอมนี่ฉีดน้ำหอมจะเต็มไม่ได้นะฉีดก่อนเนียดไงผู้หญิงเนี่ยต่อยก่อนเนี่ยนี่เราพูดถึงผู้หญิงอยู่นะลืมน้ำหอมสำหรับสตรีเนี่ยเหมาะสำหรับการอยู่กับสามีแต่ถ้าออกไปนอกบ้านหรืออะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามกลายเป็นอยู่บ้านมันจะสร้างฟิตนะแต่ปัจจุบันมันตรงกันข้ามไงทาตางูอยู่บ้านนี่ใส่เสื้อคอกระเช้าออกนอกบ้านตางูเลยเย็นประมาณนั้นนะประมาณแล้วก็อันนี้คือสตรีเครื่องแบบการแต่งกายแล้วผู้ชายสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับเอาร้อของผู้ชายคือตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าหัวเข่านะครับเพราะนั้นของการคลองเอรอมเนี่ยก็คือการเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่นะครับมาสู่การใช้ผ้าสองผืนผ้าสองผืนในศัพท์ภาษาเราเรียกว่าอารีดาวันอิดาร์นะครับคือผ้าสองผืนที่ปกปิดด้านบนและก็ด้านล่างนะครับห้ามสวมชุดชั้นในอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อหารคู่กางเกงในก็ไม่ได้จะไปเอ่ยฮะเขาไม่โฆษณาให้เรานะครับก็แต่พวกนาฬิกาแว่นตานี่ได้ไม่มีปัญหานะครับก็เครื่องหอมถ้าจะใช้เนี่ยก็ให้ใช้ก่อนที่จะครองเอรอมก่อนที่จะเปลี่ยนแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วโอ้ขอน้ำหอมฉีดบนผ้าเอรอมหน่อยอันนี้ไม่ได้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามในผ้า2ชิ้นสีขาวผ้า2ชิ้นสีขาวนะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเย็บติดกันได้ไหมครับอาจารย์เย็บติดกันบางคนผมเคยเห็นนะบางคนเพราะไอ้ผ้าข้างล่างก็ไม่มีปัญหาเขารัดเข็มขัดอะไรได้บางคนผ้าข้างบนเนี่ยก็เอาเป็นเข็มกลัดบ้างหรือเอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม็กอะไรนะเป็นคลิปมาแปะติดกันจริงๆแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งห้ามก็คือในเรื่องของรูปแบบของเครื่องนุ่งห่มนะครับที่เป็นลักษณะของเสื้อผ้าก็คือต้องแตกต่างเลยให้แตกต่างคือผ้าเพียวๆ2ชิ้นผ้าเพียวๆ2ชิ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องสำนึกเวลาที่เราคลองเอรอมเนี่ย อย่างน้อย2ประการประการแรกคือการแสดงออกถึงความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นยาจกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับในการในขณะที่ของเอรอมเขามีผ้าเพียงแค่2 ผืนไม่ได้มีความแตกต่างเพราะนั้นเวลาที่เราอยู่ในเชื้อเอรอมเราไม่รู้ว่าคนนี้รวยคนนี้จนผมอยู่เหมือนกันเท่าเทียมนั่นคือความเสมอภาคอิสลามเนี่ยต้องการชี้ให้เห็นถึงความเสมอภาคนะครับในรูปแบบของการที่เขาออกไปปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2ผ้า2ผืนทําให้เรานึกถึงอะไรนึกถึงวันที่เราจะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มลูกหลานกลับไปด้วยมั้ยไม่ได้แต่เราถูกขอหุ้มด้วยกับผ้าเพียงแค่3ผืน2หรือ3ผืนนั่นคือผ้ากับฝันเพราะนั้นการของเอรอมทําให้เรานึกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของโลกดุนยามันได้ออกไปจากตัวของเราแต่เรากําลัง
กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับผ้าสีขาวเพียงแค่2ผืนโอ้โหมาชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะย้อนกลับไปตรงเครื่องแบบของสตรีนิดนึงนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าการที่ใส่ชุดอาบายะนะฮะไม่ใช่โต๊บนะฮะอาบายะเนี่ยของสตรีเค้าเนี่ยครับโอ้อาจารย์ฉันใส่ชุดอย่างนั้นเนี่ยจะละหมาดไม่ซอฉันต้องใส่ตะละกงคือถ้าเราเข้าใจคำว่าเอาเราะมันก็จบแล้วคือเอาเราะคือการปกปิดอวัยวะต่างๆที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือเพราะนั้นถ้าเราสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการละหมาดของเราก็ซอถุงเท้านี่สำคัญมุสลิมบางคนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของถุงเท้าทั้งที่เท้าเนี่ยเป็นเอาเราะที่นายจะต้องปกปิดสำคัญเหมือนกันเอาละนะฮะอันนี้พอหลังจากนั้นเอาละระหว่างเดินทางแน่นอนครับหลายๆคนก็จะได้ต้องกล่าวตันบียะตันบียะนะครับคือไม่ใช่แค่กล่าวตันบียะอย่างเดียวนะครับรวมถึงในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับหรืออาจจะบางคนด้วยกับระยะทางที่ไกลประมาณ400กว่ากิโลอาจจะมีนอนหลับพักผ่อนตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่การพูดคุยในเรื่องของโลกวิญญาณสิ่งที่ไร้สาระควรที่จะออกห่างนะครับขณะที่อยู่ในซอฟของการของเอรอมนะครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์ได้อธิบายนะฮะแล้วก็แปลอย่างคำกล่าวตันบียะนะครับเพื่อพี่น้องทางบ้านเนี่ยที่กำลังจะเดินทางไปอุมเราะห์หรือมีเนี่ยจะนาจะไปทำฮัจญ์จะได้เวลากล่าวจะได้ลึกซึ้งเดี๋ยวให้มุตฟากล่าวเดี๋ยวผมแปลโอ้โหลับใบกัลลอฮุมมะลับใบครับลับใบกะลาชารีกะละกะลับใบอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวันมุลกลาชารีกะครับเป็นอย่างประโยคแรกลับใบกัลลอฮุมมะลับใบคำว่าลับใบก็คือการตอบรับหลังจากคำเชิญชวนของใครคำเชิญชวนคำเชิญชวนของใครคือคำเชิญชวนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้ประกาศให้แก่มนุษยชาติในวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้สร้างอาคารกะบะห์จากฐานเดิมที่มลาอิกะฮ์ได้สร้างเอาไว้เป็นฐานนะครับสร้างเป็นตัวอาคารนะครับท่านนบีอิบรอฮีมและบุตรชายของท่านคือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับได้สร้างตัวอาคารกะบะห์หลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีอิบรอฮีมประกาศนะครับท่านนบีอิบรอฮีมถามด้วยกับความแปลกใจโอ้ลอสุบฮานูวาตาลาจะให้ฉันประกาศให้กับใครเพราะในเมืองมักกะตอนนี้ก็มีแต่พี่ชนเผ่ายุรฮุมนะครับหรือคนที่มาอยู่ร่วมกับท่านนบีอิสมาอีลซึ่งมีจำนวนน้อยและเสียงของฉันจะไปเรียกร้องคนที่อยู่ไกลกว่านี้ได้อย่างไรพระองค์ลอสุบฮานูวาตาลาก็บอกว่าหน้าที่ของท่านคือประกาศและหน้าที่ของฉันคือทำให้คำเรียกร้องนี้เนี่ยได้ยินไปยังบรรดามนุษยชาตินั่นเท่ากับว่าคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปฮัจญ์หรืออุมเราะห์นี่ก็คือได้ยินได้จากคำเชิญของนบีอิบรอฮีมได้ที่อัลเลาะห์แล้วจึงเห็นว่าเขาเรียกว่าคนที่ไปมีโอกาสไปทำฮัจญ์อุมเราะห์เรียกว่าแขกของอัลเลาะห์คือเป็นคำเชิญชวนที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ประกาศตั้งแต่วันนั้นนะครับในอัลกุรอานเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าไงวะอัซินฟินนาซิบิลฮัจญ์จงประกาศให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาประกอบพิธีฮัจญ์ยะตูกะริยานันวะอะลากุลลีดอมิรินยะตีนะมินกุลลีฟัดยินอามีกและเจ้าจะเห็นเนี่ยตอนนี้ท่านนบีอิบรอฮีมอาจจะไม่เห็นแต่พวกเราเห็นบรรมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมาเดินทางมาเพื่อที่จะประกอบพิธีฮัจญ์นะครับไม่ว่าในสภาพของการเดินเท้าหรือไม่ว่าสภาพของการโดยสารอูฐที่ผอมเพรียวจากการเดินทางปัจจุบันก็คงจะเป็นในเรื่องของเครื่องบินในเรื่องของรถยนต์นะมาจากทุกทิศทุกทางแขกของอัลลอฮ์นั่นคือแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอันนี้ประโยคแรกนะฮะเพราะนั้นคำว่ารับใบกัลลอฮุมมาลับใบก็คือข้าพระองค์ขอตอบรับคำเรียกร้องเชิญชวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้เรียกร้องเอาไว้เชิญชวนเอาไว้ที่ได้เรียกร้องเชิญชวนเอาไว้รับใบกัลลอฮุมมาลับใบรับใบกะลาชะรีกะละกะลับใบการเรียกร้องนี้นะครับเป็นการเรียกร้องที่ฉันมาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์เป็นการอันเรียกว่าเป็นบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาทําฮัจญ์เรามาทําอุมเราะห์ไม่ต้องการให้คนบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นฮัจญีฮัจญะห์ไม่ต้องการบอกว่าคนนี้เนี่ยชอบที่จะทําอุมเราะห์บ่อยแต่เรามาทําฮัจญ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความมุ่งหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยอินนัลฮัมดะแท้จริงในเรื่องของการสรรเสริญทั้งมวลวันนี้มาจากและในเรื่องของความเมตตาต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่เราและบรรดามนุษยชาติและกะวันมุนเป็นสิทธิของใคร
เป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพละอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวลาชารีกะลาชารีกะละเห็นไหมครับแล้วก็ตบท้ายด้วยกับจะไม่มีการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการหลายท่านจึงบอกว่าการกล่าวตันบิยะเนี่ยเป็นกาลิมาตุตเตาฮีดเป็นคำพูดที่แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจนะครับการให้กับภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหมาชาอัลลอฮ์พี่น้องแค่ประโยคแรกนะฮะที่อาจารย์ได้อธิบายนะว่าการเป็นอาคันตุกะผมใช้คำนี้ดีกว่าอาคันตุกะอาคันตุกะมันดูแบบยิ่งใหญ่มากนะของอัลลอฮ์นี่เป็นอะไรที่เราทุกคนปรารถนาเราเชื่อว่าอิชอัลลอฮ์เพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสไปทำอุมเราะห์นั่นคือเรากำลังได้รับเกียรติเป็นแขกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามีมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้สักกี่คนที่จะมีโอกาสไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นในสภาพของการของอิหร่อมมาชาอัลลอฮ์โอ้โหนะฮะอ่ะพี่น้องอันนี้เราพูดถึงในขณะเราเดินทางมาแล้วเราพร้อมกับอธิบายความหมายของการกล่าวตัลบียะไปนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องของไปถึงมักกะแล้วครับอาจารย์ครับไปถึงมักกะปกติเขาใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงนะ ถึงเร็วเลยกันนะฮะไปถึงมักกะนะครับพอไปถึงมักกะเนี่ยนะครับเราอย่างปัจจุบันเราก็เอาพวกเสบียงข้าวของต่างๆไปเก็บที่โรงแรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มในเรื่องของพิธีกรรมอุมเราะห์การกล่าวตันบียะห์จะสิ้นสุดเมื่อเราเข้าไปในเขตมัสยิดฮารอมพอเข้าไปปั๊บนะครับปกติเวลาที่เราไปเข้าไปในมัสยิดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรละหมาดตะฮียะตุนละหมาดตะฮียะตุนมัสยิดนะครับแต่สำหรับมัสยิดฮารอมเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์คือการตะวาฟนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไปเนี่ยเราก็เริ่มด้วยกับการตะวาฟการตะวาฟเริ่มที่ไหนมุมตรงหินดำมุมหินดำนะครับหรือว่ารุกนุนฮัยรุนอัสวัดนะครับเราไปเริ่มตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปจุมพิษได้ไปจูบได้ก็จูบแต่จูบไม่ได้ก็เอามือสัมผัสแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนำถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาจะมีการทำความสะอาดไอ้รุกนุนฮายุนอัสวัดเวลาที่เขาทำความสะอาดเนี่ยเขาจะใช้น้ำยาน้ำหอมน้ำหอมอูดทีนี้ในสภาพของการคลองเอรอมเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อห้ามคือการใช้เครื่องหอมเพราะนั้นบางคนไม่รู้ก็ถูเลยโอ้เต็มที่เลยรูปผัวรูปอะไรมันก็มีน้ำหอมเพราะนั้นเวลาช่วงที่เราไปทำอุมเราะห์ตอนที่เริ่มเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วแต่ในความจริงมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละยากมากเห็นคนก็ไม่อยากจะอันนั้นถือว่าเป็นการตะวาฟอุมเราะห์เลยใช่ไหมครับอาจารย์ตะวาฟอุมเราะห์เลยเป็นทั้งตะวาฟกูดูมนะครับและตะวาฟอุมเราะห์เลยนะครับก็ใน3รอบแรกเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของอะรอมคำว่าอะรอมคือการเดินเร็วเดินเร็วนะครับไม่ใช่วิ่งนะบางคนไม่รู้ก็วิ่งและสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับให้เปิดไหล่ขวานี่ผมกำลังจะถามเลยฮะมีสาเหตุมีฮิกมะอะไรคือมันอันเนื่องมาจากในปีที่7นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทางมาทำอุมเราะห์กอฎอนะครับเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองที่ได้ถูกกล่าวว่าเป็นเมืองที่มีโรคระบาดมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคในเรื่องของไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ชาวเมืองมักกะเนี่ยกลัวว่าท่านนบีจะนำโรคระบาดจากมาดีนะห์มาเผยแพร่แล้วก็มองว่าชาวเมืองมาดีนะห์มาอยู่โรคระบาดอ่อนแอเพราะนั้นท่านนบีก็ให้เปิดไหล่ขวาแสดงถึงความอ๋อโชกล้ามประมาณนั้นโอ้โหแล้วก็ให้เดินเร็วเพื่อดูโอ้ยมันไม่ใช่คนอ่อนแอนะโอ้นี่เดินเร็วแข็งแรงนะครับเดินเร็วเป็นระยะเวลาใน3รอบแรกปัจจุบันน่าจะเดินยากนะเดินเร็วปัจจุบันเพราะติดคนไปหมดนะมันก็ยังได้อยู่นะในช่วงนี้คือถ้าคนที่อยากจะทำในสิ่งที่เป็นสุนัขนั้นก็พยายามเวลาตะวักออกมาข้างนอกนิดกว้างหน่อยมุมเข้ามุมกว้างนิดนึงอาจจะเดินเหนื่อยหน่อยก็ไม่ได้เหนื่อยนะเพราะว่าในตัวลานมันก็ไม่ได้แล้วหินอ่อนเขาก็โอเคอยู่นะเย็นไม่ร้อนสามรอบแรกคือสามรอบแรกให้เดินเร็วคำว่าเดินเร็วไม่ใช่วิ่งนะบางคนนึกว่าต้องวิ่งไม่ใช่นะครับคือเริ่มต้นตรงมุมหินดำเนี่ยก็มีให้อะไรนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์อยู่ไกลๆก็ส่งสัญญาณมือครับแล้วก็เดินเร็วครับแล้วต้องมีดูองดูอาเฉพาะไม่มีไม่มีเฉพาะใช่ไหมฮะไม่มีดูอาเฉพาะแสดงว่าน้องอยากได้อะไรอยากขออะไรขอเนี่ยเหมือนเวลาเราละหมาดอ่ะหลังละหมาดเนี่ยถามว่ามีดูอาเฉพาะไหมไม่มีหรอกใครอยากอ่านอะไรใครอยากขออะไรขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ขอตาม
ตามสะดวกอ้าวไม่อ่านดูอาอ่านกุรอานก็ได้คุยได้ไหมคุยก็ยังได้ในขณะตะวาฟขณะตะวาฟแต่คุยในเรื่องที่มีประโยชน์แต่ว่าก็ขอดูอาภัตไทยอะไรก็ได้หมดได้หมดเลยไม่มีเดินเร็ว3รอบเดินเร็ว3รอบนะครับแล้วระหว่างรุ่นยามานีถึงมุมหินดำเนี่ยนะครับก็มีซุนนะให้อ่านนะครับรบบานาอาจินานะครับและรุ่นยามานีเนี่ยถ้าสามารถเราก็ไปรูปไปสัมผัสนะครับมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพอครบ3รอบก็เดินปกติเดินปกตินะครับหลังจากนั้นตะวาฟครบจนกระทั่งครบ7รอบหลังจากตะวาฟครบ7รอบแล้วเนี่ยมันก็จะมาสิ้นสุดที่มุมหินดำถูกต้องนะครับแล้วก็ไปละหมาดซุนนะตุตะวาฟนะครับถ้าสามารถทำได้ก็คือท่านนบีเนี่ยละหมาดที่หลังมะกอมนะครับแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยมันยากเพราะตัวลานคนตะวาฟมันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นตรงไหนก็ได้เขาก็จะจัดที่ไว้นะครับเดินออกไปนิดนึงเขาจะจัดที่ไว้สำหรับละหมาดหรือถ้าเราอยากที่จะขอดุอาไปที่ที่มันว่างๆตรงไหนก็ได้ในมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดซุนนะตทำซุนนะตตะวาฟ2รอกาตนะครับแล้วก็จากนั้นก็ขอดุอาให้เยอะๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ท่านนบีก็ส่งเสริมนะครับให้ไปดื่มน้ำซัมซัมคือในอดีตเนี่ยในยุคที่ผมยังเรียนอยู่เนี่ยเขายังไม่ปิดนะคือตัวน้ำซัมซัมเนี่ยจะอยู่ใกล้กับตัวมะกอมอิบรอฮีมแล้วจะมีบ่ออยู่ข้างล่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะเดินลงไปได้ไปดูตัวบ่อนะครับน้ำซัมซัมน้ำซัมซัมแต่ปัจจุบันเขาก็ปิดหมดแล้วเพราะว่าตัวลานไม่พอในเรื่องของการตะวาฟนะครับปิดเพราะนั้นเราก็ดื่มน้ำซัมซัมจากถังที่เขาเตรียมไว้นั่นแหละนะครับดื่มน้ำซัมซัมเอาน้ำซัมซัมมาลูบหัวนะครับก่อนจะดื่มน้ำซัมซัมเราก็สามารถที่จะขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามาอุซัมซัมลิมาชูริบาละนะครับการดื่มน้ำซัมซัมเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สำหรับบุคคลผู้ที่วอนขอหรือประสงค์ในสิ่งใดสิ่งใดขอได้นะครับก่อนดื่มน้ำซัมซัมแล้วก็มีซุนนะอะไรบ้างครับในขณะที่ดื่มน้ำซัมซัมก็นั่งดื่มไม่ใช่ยืนใช่ไหมเพราะการยืนดื่มน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับซุนนะท่านนบีอยู่แล้วนะครับท่านนบีเนี่ยจะนั่งดื่มยกเว้นในกรณีที่จำเป็นแค่นั้นเองแต่ขอดูอามีสามอึกมีอะไรไหมไม่มีมีปกติไม่ไอ้สามอึกมันอยู่แล้วไงเวลาเราอาบนะผมเคยฟังว่าถ้าน้ำธรรมดาให้นั่งแต่น้ำซัมซัมต้องยืนแล้วหันหน้าไปทางกิบรัตไม่จำเป็นต้องเราต้องกล่าวสลาวาตแล้วก็นั่นเลยจริงๆนะฮะแล้วก็ดื่มแล้วก็สามอึกอึกหนึ่งก็ขอดูอาแล้วก็ดื่มใหม่มีดูอาเฉพาะด้วยขอแบบขออะไรขออ๋อแต่จริงๆไม่มีโอเคเนี่ยเห็นไหมพี่น้องนะฮะทำดีละครับต่อมาซัมซัมดื่มน้ำซัมซัมเสร็จแล้วฮะเราก็รูปกลของการสมมติเรามี4ประการได้แล้ว2เอียรอมแล้วตะวาฟแล้วต่อไปคืออัสซะอยู่หรือสะแอนะครับสะแอคือการเดินรอบซอฟาวันมารวะนะครับพอไปถึงเนินแรกเนี่ยนะครับจากซอฟาไปมารวะจากมะกอมอิบรอฮีมก็จะไปถึงซอฟาก่อนนะครับพอเดินจะไปถึงซอฟาเนี่ยนะครับก็มีซุนนะนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราไว้นะครับก็คือการอ่านอายะห์กุรอานอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมีชาอิบิลลาห์นะครับจุดการทั้งกลุ่มอายะห์แล้วก็พอไปถึงเนี่ยนะครับให้ขึ้นไปบนเนินซอฟาเนินซอฟาในอดีตเนี่ยในยุคที่ผมเรียนเนี่ยเขายังไม่มีการกั้นเป็นกระจกยังเป็นภูเขาอะนะแต่ก็ถูกลบคมลบอะไรหมดแล้วนะครับก็เราก็ไปยืนแล้วก็หันไปทางกาบะก็จะมีมุมที่เราสามารถที่มองเห็นกาบาได้แล้วก็สุนนะยกมือขอดุอาอันนี้คือตอนต้นก่อนเริ่มที่ก่อนที่จะเริ่มแสนะครับพอขอดุอานะครับเสร็จแล้วในสิ่งที่เราต้องการเราก็เริ่มในการสะแอนะครับสะแอก็เดินปกติครับแต่มันจะมีในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงธงเขียวนี่มันจะเป็นไฟสีเขียวมีประวัติด้วยตรงนี้ธงเขียวก็ส่งเสริมให้เราวิ่งวิ่งเลยนะสำหรับผู้ชายนะวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งวิ่งเลยวิ่งแข่งนะมุตะวาวิ่งไหวป่ะเดินดังเหนื่อยเลยจ้ะนะครับวิ่งเลยนะครับมันจะเป็นเขตที่เขาเป็นกำหนดเอาไว้เป็นพอวิ่งเอาวิ่งเอาตามที่ได้ได้นะครับหลังนั้นก็เดินแสแอระหว่างแสแอก็อ่านกุรอานดิกรุลลอขอดุอาไปเรื่อยๆนิดนึงครับอาจารย์ไอ้ตรงที่วิ่งเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรไหมฮะที่ต้องวิ่งครับอาจารย์คือในยุคสมัยนั้นมีต้องการให้ชาวกุเรชเห็นถึงความเข้มแข็งเพราะมุมนั้นเป็นมุมที่ชาวกุเรชเนี่ยอยู่บนภูเขาเห็นมาพอดีเห็นในช่องตรงนั้นแค่นั้นแสดงว่าที่ผมรู้มาคือมั่วรู้ว่า
หนามมันเยอะตรงพื้นจะเป็นหนามอะไรเงี้ยก็เลยต้องวิ่งเร็วๆไปอันนี้ถ้าไม่ถ้าวิ่งเร็วมันก็โดนหนามเต็มๆไม่หลบไงหลบอ๋อไม่ใช่โอ้โหนี่วิ่งซิกแซกอ่ะนะเห็นไหมพี่น้องบางทีเรื่องการศึกษานี่ต้องสำคัญนะฮะก็คือสฟาเป็นมรวะนับหนึ่งนับหนึ่งบางคนเนี่ยเจ็ดรอบเลยก็เนี่ยบางคนพอจากสฟาเป็นมรวะมรวะกับมรสวานับหนึ่งปกติแค่14เพราะเราจะทำมันไกลนะเหนื่อยอ๋อหรอเหนื่อยก็คือสฟามรวะนับหนึ่งทำอย่างนี้7เที่ยว7เที่ยวพอไปถึงมรวะก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปยืนบนมรวะหันไปทางกิบลัตทุกรอบเลยเหรอครับอาจารย์เลยใช่หรือตอนหลังอย่างเดียวไม่ใช่ทุกรอบเลยรอพักบัตเสียดายเลยนะไม่ได้ขอไอเราไม่รู้ไงไอเราก็เข้าใจว่ารอจบทีเดียวไปมรวะจะมองไม่เห็นเพราะมันโดนตัวอาคารมันบังอยู่แต่ที่โซฟายังเห็นอยู่ครับก็เราจะเห็นนะครับคนก็จะยืนขอดวงกันในกลุ่มใช่อ๋อจริงๆก็คือไปขอไปถึงโซฟามารวะก็ยืนขอโซฟามารวะมารวะมาโซฟาก็ขอต่อไปครับพี่น้องแยกแยะดีๆนะครับเวลาตะวัฟเนี่ยจากมารวะกลับไปโซฟาพอถึงช่วงของอะไรนะธงเขียวก็วิ่งเหมือนเดิมสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องนิดนึงในเรื่องของผู้ชายเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการเปิดไหล่ขวาครับการเปิดไหล่ขวาเนี่ยเฉพาะการตะวัฟนะและเฉพาะการตะวัฟครั้งแรกเท่านั้นอ๋อรอบแรกครั้งแรกก็คือสมมติว่าตะวัฟกุดูมนะครับหลังจากที่เราตะวัฟเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะละหมาดให้เอาผ้ามาปิดไหล่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าการละหมาดของชายคนของบุคคลหนึ่งจะไม่สมบูรณ์หากว่าบนบ่าของเขาเนี่ยไม่มีอะไรมาปกปิดบางคนก็ลืมอ่ะนะไม่รู้ลืมหรือยังไงบางคนก็เปิดจนกระทั่งจนกระทั่งสะแอจนจบจริงๆแล้วเนี่ยแค่ตะวาฟแค่นั้นเองอ๋อไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทั้งสายแอร์ก็ไม่ใช่พอเปิดเฉพาะแค่ตะวาฟตะวาฟเสร็จก็ปิดแล้วละหมาดละหมาดเสร็จก็อยู่ในสภาพนั้นแหละก็ไปใส่สายแอร์ต่อนะครับทำดีละเลยหลังจากนั้นพอสายแอร์เสร็จปุ๊บขอดูว่าเสร็จปุ๊บมันก็จะไปจบเจ็ดที่มารวะนะครับพอนั้นก็จะถึงขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำอุมเราะห์ตะฮัลลุนนั่นคือการตะฮัลลุนคำว่าตะฮัลลุนคือการเปลื้องให้พ้นจากสภาพของการคลองเอรอมเพราะเวลาที่เราคลองเอรอมมันจะมีข้อห้ามข้อจำกัดนะครับที่เราไม่สามารถที่จะกระทำได้เดี๋ยวอันนี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องเดี๋ยวละเอียดต่างหากอินชาอัลเลาะห์ต่างหากนะฮะครับผมแล้วก็คือพอคำว่าตะฮัลลุนก็คือการออกจากสภาพของการคลองเอรอมนะครับสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็คือการคลิปผมสำหรับผู้ชายเนี่ยให้เวลาคลิปผมเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ได้คลิปเฉพาะด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างเดียวให้คลิปให้ทั่วศีรษะนะครับให้มันทั่วคลิปออกให้ประมาณ1องคุลีนะให้ทั่วศีรษะหรือ2โกนโกนนี่ผมถามอันนี้ความรู้นิดนึงว่าต้องเป็นมิดโกนเลยหรือต้องแบตเตอรี่ใช้ได้ครับคือถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่แสดงว่าไม่ใช่การโกนใช่มั้ยแบตเตอรี่มันก็เป็นเบอร์1เบอร์2หรือแม้แต่ใช้แบตเตอรี่หมดมันก็ยังเห็นซึ่งมันไม่เหมือนกับการโกนอ๋อคือกลัวมิดโกนบาดโอ้ช่างที่นู่นเขาชำนาญมากปุ๊บ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 เอามาเลือดเต็มเย็นวาบเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเปิดผ้าตรงนั้นนะบางคนโอ้เดี๋ยวกลัวไม่ซ้อนะกลัวไม่ซ้อก็ไปในมุมหามุมก็รวบผมนะครับให้รวบผมให้ได้ประมาณ1องคุลีแล้วก็ตัดแค่นั้นเองก็ถือว่าสิ้นสมบูรณ์จบสิ้นใส่เสื้อผ้าชุดใส่เสื้อผ้าปกติปกติได้โอเคนะครับอันนี้เป็นโอ้โหนี่สำหรับผู้ที่เดินทางไปทำอุมเราะห์อันนี้เราไม่ได้พูดถึงฮัจญ์นะฮะอันนี้เฉพาะอุมเราะห์อย่างเดียวนะครับพอเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นเข้ามาและทีนี้ผมถามนิดนึงคนศีรษะโล้นผมไม่มีคนศีรษะโล้นผมไม่มีเนี่ยก็ให้ใช้มีดโกนเนี่ยลูบๆอ่ะถักๆไปเฉยให้เหมือนกับว่าเขาทำไอ้นี่อยู่โอเคนะอันนี้พี่น้องได้สบายใจหลายคนบางคนบอกว่าฉันหัวโลนเลยจะไปโกนแต่คือประเสริฐกว่าคือการโกนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับขอดุอาให้กับผู้ที่โกนศีรษะ3ครั้งขอดุอาให้เลยนะใช่ขอว่าไงครับโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงเมตตาต่อบรรดาผู้ที่โกนศีรษะแต่คนที่ตัดท่านนบีขอให้ครั้งเดียวโอ้โหมิดโกนก็มิดโกนละเลือดก็เลือดเอาครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เดี๋ยวก็แยกย้ายมาชาอัลเลาะห์พี่น้องครับอันนี้ผมคิดว่านี่โอ้โหเวลานี้เรามาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับตอนนี้จริงๆแล้วเราก็พี่น้องจะได้ติดตามรายการอัลฮัมทอล์กนะฮะกับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับพี่น้องก็จะได้ทราบเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็ผมเกริ่นนำนิดนึงแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อๆไปเนี่ยเมื่อกี้แค่เพ
พียงแค่บางเสี้ยวนะฮะในส่วนหนึ่งของชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนต่อไปนะครับพี่น้องจะได้ติดตามนะครับในชีวประวัติของท่านนบีเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านก่อนเกิดไหมอาจารย์นะเอางั้นเลยเอาเอาเคยคุยยังไงเนี่ยก่อนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ช่วงที่ท่านเกิดมาเหตุการณ์ตอนนั้นเลยก็ได้ครับเกิดมาแล้วก็ประสูตินะท่านประสูติขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งท่านเสียชีวิตเพื่อพี่น้องจะได้ติดตามไปเรื่อยๆเป็นตอนๆแล้วก็คุณใช้ประสูติแล้วต้องใช้สวรรคตด้วยผมใช้คำถูกว่าไม่รู้นะเกิดก็ได้นะเกิดได้นะอัลลอฮ์อ่ะเกิดขึ้นมานะที่ท่านนบีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะที่น่าติดตามอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังไงฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะอย่าลืมติดตามทางเพจใน Facebook นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะฮะแล้วก็ใน YouTube นะครับอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปเช่นกันอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นี่นะฮะครับ Subscribe นะฮะกดกระดิ่งตามด้วยกดกระดิ่ง นะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องครับผมบอกนิดนึงว่ากลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะฮะเป็นกลุ่มที่นักทำงานทีมงานตรงนี้เนี่ยเป็นทีมงานที่มีความตั้งใจแล้วก็ปราศจากในเรื่องอื่นๆนะแต่หากพี่น้องมีความอยากจะช่วยเหลือช่วยในเรื่องของทุนทรัพย์หรือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถดูที่เบอร์ด้านใต้ด้านล่างนี้ได้นะฮะอาจจะพี่น้องอาจจะช่วยด้านทุนทรัพย์หรืออยากจะเป็นช่วยอุปกรณ์อยากมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาในการเผยแพร่ตรงนี้ต่อไปพี่น้องสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมอ่ะวันนี้ต้องยาซักเล่าคอยรอนนะท่านอาจารย์พิบุรศรีอุทัยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยังไงฝากติดตามในเทปต่อๆไปนะครับที่จะมีเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในอัลฮัมทอล์กนะฮะจะได้พบกับหลากหลายคณาจารย์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ต้องจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ